สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับที่ติดตามถึงโอโกครับก่อนอื่นขอแจ้งข่าวก่อนแล้วกันนะครับว่าช่องหลักที่มีคนตามอยู่ 6,000 คนเนี่ยตอนนี้บินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องที่เอาไว้ไลฟ์สดได้จะมีช่องนี้นะครับที่มีคลิปออกไปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไว้อีก1ช่องนะครับเป็น2ช่องสำรองนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับมีศึกพรีเมียร์ลีกมาฝากในช่วง Boxing Day นะครับผมระหว่างทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแอสตันวิลล่าในเวลา 3:00 ของค่ำคืนนี้นะครับท้ายคลิปเนี่ยเพื่อนๆสามารถนะครับร่วมทายผลได้ด้วยนะครับว่าคู่นี้จะจบที่ไหร่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับติงโอมีของมาฝากนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ตอบถูกแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอยากเข้ากลุ่มครอบครัวอยากเป็นสมาชิกเดียวกันนะครับสามารถเข้าได้ที่ทางเข้าหน้าช่องติงโอปักหมุดทางเข้ากลุ่มไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมโปรเนี่ยสอบถามแอดมินได้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดอยากรับโปรเดี๋ยวไปดูความน่าสนใจของคู่นี้กันนิดนึงนะครับเริ่มจากทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเลยกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับใน4เกมของพวกเขาเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะใครมาได้เลยนะครับดีที่สุดคือเสมอลิเวอร์พูลแบบไร้สกอร์นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยพึ่งพลาดแพ้กับทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปถึง2-0นะครับเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงวันนี้ของอีริกเทนฮากันหน่อยเลยกันนะครับเริ่มจากเกมลุกนะครับวันนี้มีรายชื่อของมาคันแรดฟอร์ดนะครับอเรฮันโดกานาโชและก็ทางขวาเนี่ยเป็นทางด้านอันโทนีนะครับส่วนตรงกลางนะครับได้ทางด้านบูโน่ฟานันเนี่ยกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลางรับวันนี้ใช้2ตัวครับทางด้านโซฟิอานอัมราบัตกับสกอตแมคโทมิเน่ครับส่วนตัวรับนะครับผมเซนเตอร์เนี่ย4ตัวนะครับจะมีรายชื่อของราเฟลวาลานวันนี้ออกสตาร์ทลงคู่กับจอห์นนี่แว่นนะครับส่วนปีกซ้ายขวาเนี่ยฝั่งวิงแบ็กนะครับทางซ้ายเป็นลุคชอขวาเป็นเดียโก้ดาโลและก็ผู้รักษาประตูวันนี้เป็นอังเดโอนาน่านะครับเมื่อดูจาก11ผู้เล่นตัวจริงแล้วนะครับแมนยูวันนี้ก็ดูพร้อมอยู่พอสมควรไม่ได้ขี้ริ้วขี้เดเท่าไหร่แถมวันนี้เล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดด้วยนะครับส่วนรายชื่อผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับวันนี้มีรายชื่อของวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับไตเลวมาเลเซียเมสันเมาส์นะครับริซันโดมาร์ติเนสคาซิมิโร่และก็ทางด้านมาซิเอานะครับรวมถึงเพิ่มเติมอย่างทางด้านแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับตอนนี้ไม่สามารถลงช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับสถิติ4เกมอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือแมนยูเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับรวมถึงนะครับผมทำได้ดีที่สุดคือแค่เสมอใน4เกมที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งแอสตันวิลล่ากันบ้างครับแอสตันวิลล่าของอุนไนเมรี่ครับสถิติใน5เกมเนี่ยเรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยพลาดไปเสมอมา2เกมนะครับผมในวันที่ออกไปเยือนทางด้านโมสตาร์กับล่าสุดที่เสมอกับเชฟฟิลด์ในเตดมานะครับนอกนั้นก็ชนะมาทั้งหมดเลยรวมถึงแอสตันวิลล่าตอนนี้นะครับแต้มเนี่ยมีห่างจากอันดับ1อย่างอาร์เซนอลแค่แต้มเดียวนะครับถ้าวันนี้พวกเขาชนะแมนเชสเตอร์ในเตดได้นะครับมีโอกาสที่จะเบียดกับลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลเหมือนกันเพราะวันนี้ลิเวอร์พูลเตะก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของแอสตันวิลล่ากันนะครับเริ่มจากนะครับผมแนวรุกก่อนเลยนะครับวันนี้มีรายชื่อของโอลิวัสกินนะครับมูซาดิอาบีนะครับปีกซ้ายขวาวันนี้ใช้ลีออนไบลี่และก็ทางนั้นจาคอบแรมซี่ครับส่วนตรงกลางครับมีดักสการ์ดลุยกับชอนแม็กกินนะครับผมส่วนแผนแบ็กโฟร์เนี่ยวันนี้เมียเดโก้คาร์ลอสนะครับยืนคู่กับเคมองลองเลสนะครับผมรวมถึงด้านปีกนะครับวิงแบ็กซ้ายขวาเนี่ยเป็นทางด้านโมเรโนและก็ทางด้านคอนซ่านะครับผู้รักษาประตูเป็นเอมเบอรี่มาร์ติเนสนะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนนะครับวันนี้ดูน่าเป็นห่วงอยู่นิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบูบาก้าคามาร่าและก็ทางด้านแม็กกี้แคทนะครับผมส่วนผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยก่อนหน้านั้นคือเจ็บอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอเมเดโนบูเอนเดียนะครับไทลอนมิงยูริเตลมองและก็ทางด้านเบอร์แทรนตาเร่เองนะครับผมสำหรับสถิติครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด4เกมเนี่ยฝั่งหน้าบ้านดูทรงจะได้เปรียบมากกว่านะครับแต่วันนี้แปลกอย่างนึงคือแอสตันวิลล่าเนี่ยฟอร์มดีมากๆเลยยังไม่แพ้ใครใน5เกมที่ผ่านมาแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนะครับเล่นในบ้านวันนี้เปิดเลทไม่มีใครได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบกันเลยนะครับสำหรับเลทที่เปิดมาวันนี้นะครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดูทรงแล้วนะครับมีโอกาสจะเรียกศรัทธาจากแฟนบอลในแมตช์นี้ส่วนทางด้านแอสตันวิลล่าเองเนี่ยวันนี้บุกมานะครับพร้อมขุมกำลังที่เต็มเปี่ยมนะครับต้องการมาเอาแต้มแน่นอนนะครับคู่นี้ผมมองว่าเดือดอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยเนี่ยสกอร์รวมกันนะครับผมว่ามีเกิน3ลูกแน่นอนคู่นี้มองบนๆนะครับแต่ถ้าจะเลือกนะครับให้แมนยูนะครับชนะ 2-1 ไม่ก็เสมอกันที่2-2นะครับดูทรงคู่นี้จะกินกันยากหน่อยฝากกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สด 4:00 นนะครับผม